มาดูลายน้ำหมีนะครับกับเพลงยาสำอางนะครับเพลงนี้ค่อนข้างฟังยากที่หนึ่งครับตอนช่วงท้ายๆเพราะว่าเป็นช่วงฟิลผมก็เลยละไว้แล้วกันนะเอาเฉพาะที่ท่อนเด่นๆที่ตัวโน้ตที่มันเด่นๆว่าน้ำหมีเขาเล่นลายไหนบ้างหลักการเล่นสไลด์ก็คือวางไว้ตรงกลางช่องนะครับอย่างถ้าผมบอกช่องที่11เนี้ยช่องที่11เนี้ยก็ต้องวางไว้ตรงเส้นเหล็กระหว่างตรงนี้ตรงเหล็กที่มันเชื่อมกันระหว่างช่องที่11กับ12ต้องวางถึงกลางนะครับชุดแรกน้ำหมีจะเล่นลายสาย2ช่องที่11เพราะเพลงนี้มีกี่จิ้มแน่จิ้มไม่ได้อยู่จะมาตรงนี้ตรงนี้เริ่มต้นการเล่นเราต้องจับตัวโน้ตให้ได้ก่อนที่เราจะเล่นสไลด์เป็นช่องที่11แล้วก็สไลด์ทิ้งมาข้างหน้าแล้วก็ถอยมาช่องที่10แล้วก็สไลด์ถอยหลังทิ้งไปแต่นี่ก็มาเล่นสไลด์เราก็เดินหน้ามาเลยสไลด์ทิ้งไปข้างหน้าถึงแล้วก็ถอยกลับมาแล้วก็เดินหน้ามาช่องผมเอาสไลด์มาช่องที่8นะแล้วเดินหน้ามาช่องที่10แล้วก็ค่อยๆลวดถอยหลังไปขึ้นไปต่อไปก็เดินหน้ามาช่องที่14พอ14แล้วจะมีน้ำหมีจะใช้นิ้วโป้มาเป็นตัวกดโน้ตตัวสายข้างบนแล้วก็มาคล้ายถอยหลังมานิดแต่ช่องที่14นะถอยหลังมาครึ่งหนึ่ง14แล้วก็เดินหน้ามาช่องที่15ไปหลังแล้วก็มาเดินลำช่องที่15เอาเล่นสไลด์ก็จะเป็นนี้15จากนั้นก็ถอยหลังมาก็สไลด์มาช่องที่18แล้วก็เดินหน้ามาช่องที่20มีจะ2ครั้ง18 20แล้วก็มาซ้ำตัวเดิมช่อง20แล้วถอยมาช่องที่16 15 14 13 14 15แล้วถอยมาช่อง14 3แล้วก็ถอยมาช่อง11ที่มาใส่3ช่องที่12เป็นปกติแต่ช่วงที่20 15 16ก่อน15 14 13 14 15แล้วก็ถอยมาช่องที่13 14 14 13แล้วก็ถอยช่อง11แล้วก็มาใส่3ช่องที่12ค่อนข้างยากนิดนึงสำหรับคนที่เล่นสไลด์ไม่เป็นนะครับนิ้วชี้สไลด์จากสาย3ช่องกับสาย3กับสาย4ตรงนี้จับกดเส้นเดียวกันแล้วก็ถอยละลูกฝีของน้ำหมีแล้วแล้วมาเล่นอะไรข้างในนิดๆก็อาจจะเป็นช่องที่20ก็ได้18แล้วก็มาซ้ำตัวเดิมตรงช่องที่15 14 13 14 15แล้วตรงนี้ก็สไลด์จากช่องที่10มา11
มาใส่สามตรงที่12ก็ได้มันจะมาเด่นเพราะช่วงชุดแรกครับตอนแรกเพื่อนเพื่อนๆเราต้องจำจุดปกติให้ได้ก่อนที่จะเล่นสไลด์นะสี่ห้าแปดยี่สิบยี่สิบมาซ้ำตัวยี่สิบสิบหกห้าสิบสี่สิบสามสี่สิบห้าสิบสี่สิบสามสิบเอ็ดสองสี่สามสองสิบแปดเจ็ดยากแค่หนึ่งรายน้ำหมีนะครับ